ว่าเป็นกระแสดราม่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยเรียกว่ากระฉ่อนบนโลกออนไลน์นะครับที่มีการแชร์กันนะครับกรณีที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีการประกวด Idol to be number 1รุ่นที่15นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดของพิษณุโลกปรากฏว่าก็จะมีช่วงหนึ่งซึ่งน้องๆที่เขาเข้ารับการประกวดเนี่ยก็ไปนั่งอยู่แล้วก็จะมีกรรมการมาพูดหนึ่งในกรรมการเนี่ยมาพูดหน้าเวทีในเชิงว่าจริงๆทุกคนผ่านหมดนะยกเว้นน้องคนเดียวเนี่ยรู้ตัวดีแหละว่าทำไมถึงไม่ผ่านเพราะว่าจุดๆๆเพราะว่าผู้ชายคือผู้ชายนะผู้หญิงก็คือผู้หญิงเวทีนี้ยังไม่เปิดกว้างขนาดนั้นหลายคนบอกโอ้นี่ทำไมกรรมการพูดจาเหยียดเพศในยามที่ตอนนี้เขาอกเพ่นมากๆแล้วทำไมถึงยังมีทัศนคติแบบนี้ในเวทีการประกวดระดับนี้อยู่นะครับปรากฏว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งล่าสุดนะฮะหนึ่งในกรรมการที่ออกมาพูดก็คือกรรมการคนนี้แหละเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะฮะต้องออกมาขอโทษแล้วบอกว่าสื่อสารคลาดเคลื่อนแต่ว่าเอาล่ะอยากจะให้ย้อนไปดูช่วงที่น้องคนนี้นะฮะก็ถูกระบุแล้วนะครับก็คือน้องแมนนะฮะน้องแมนก็เป็นหนึ่งในเด็กที่เขาเข้าประกวดในเวที to be number 1นะครับไปดูนะฮะจังหวะคลิปการแสดงบนเวทีของน้องแมนกันก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะหนูนะคะเป็นตัวมัมจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ค่ะหนูขอแสดงเลยนะคะนี่คือช่วงที่น้องแมนเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในน้องที่ขึ้นประกวดในเวทีนี้ก็ขึ้นไปแสดงนะฮะตามลำดับเห็นไหมชัดเจนว่าน้องเป็น LGBTQ+ ใช่แล้วน้องก็แสดงออกเต็มที่นะน้องก็มีความมั่นใจซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออก็ดีที่น้องเนี่ยมีความกล้าแสดงออกมั่นใจในตัวเองแบบนี้แล้วตอนนี้สังคมก็เปิดกว้างยอมรับแล้วแต่ดราม่ามันเกิดนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าพออีกช็อตนึงที่ไหนฮะที่ทางคุณครูน้องแมนเนี่ยตัดคลิปมาโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามก็คือช็อตนี้บอกว่าการที่เวทีเนี่ยเปิดให้เยาวชนกล้าแสดงออกแล้วทำไมถึงมีกรรมการมาพูดข้างหน้าแบบนี้เด็กฟังแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรนี่ฮะหลายคนเข้าไปคอมเมนต์หนักมากเพราะจังหวะนี้เนี่ยกรรมการคนนี้ก็ออกมาพูดในลักษณะว่าจริงๆเนี่ยทุกคนผ่านหมดนะนะฮะแต่ว่ามีคนนึงก็คงจะรู้ตัวเองแหละว่าเป็นใครผู้ชายก็คือผู้ชายนะผู้หญิงก็คือผู้หญิงนะเรายังไม่โอเพ่นขนาดนั้นนะสำหรับ to be number 1เรายังไม่เปิดไม่โอเพ่นขนาดนั้นนะเอาลองดูจังหวะนี้ฮะเสื้อผ้าหน้าผมณวันนี้นะคะทั้งสุภาพสตรีทั้งสุภาพบุรุษผ่านหมดค่ะยกเว้นอยู่ท่านหนึ่งพี่ยังไม่ให้ผ่านนะคะอันนี้น่าจะรู้ตัวผู้ชายคือผู้ชายค่ะณวันนี้นะคะของ To Be Number One Idol นะคะผู้หญิงคือผู้หญิงค่ะนะคะ To Be Number One Idol ยังไม่เปิดนะคะยังไม่โอเพ่นขนาดนั้นนะคะช็อตนี้แหละฮะที่โอ้โหพอมีการโพสต์มีการแชร์ออกไปแล้วหลายคนได้เข้ามาฟังแล้วรู้สึกเรียกว่าอึ้งอึ้งกับทัศนคติของคนที่เป็นกรรมการเวทีระดับนี้ทั้งที่เอาจริงๆเนี่ยหลายคนก็ไปหยิบยกสิ่งที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ท่านเคยตรัสเอาไว้พระองค์เคยสนับสนุนเลยนะฮะชัดเจนนะเรื่องของ LGBTQ+ เนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ทำไมกรรมการถึงมีปัญหาคือหลายคนไปคอมเมนต์เลยนะบอกว่าเนี่ยในยุคนี้อู๋สมรสเท่าเทียมกฎหมายก็ผ่านแล้วสังคมทุกอย่างเปิดรับแล้วทำไมเวทีแบบนี้ถึงยังไม่ยอมกันนะฮะโอ้โหเรียกว่าโดนถล่มอย่างหนักทัวลงตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ไปยังกรรมการคนนี้สุดท้ายคุณผู้ชมครับต้านกระแสไม่ไหวฮะทำให้กรรมการคนที่อยู่ในคลิปนี้ก็ออกมาแล้วนะฮะออกมาขอโทษทั้งน้องแมนออกมาขอโทษทั้งคุณครูของน้องแล้วนี่ฮะก็มานั่งกันแบบนี้โดยกรรมการที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับยอมรับว่ารู้สึกเสียใจที่มีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมในการสื่อสารออกไปอย่างผิดพลาดจนทำให้เกิดเป็นกระแสวันนี้ก็เลยเดินทางมาขอโทษแล้วก็นี่ฮะมีการกอดกันขอโทษกันและย้ำว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกลองดูครับดิฉันเองก็รู้สึกเสียใจนะคะต่อคำพูดต่อการสื่อสารที่มันไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสมนะคะวันนี้ก็มาหาคุณครูแล้วก็น้องนะคะมาทำความเข้าใจแล้วก็มาขอโทษนะคะทางคุณครูแล้วก็น้องนะคะที่สื่อสารออกไปอย่างไม่เหมาะสมก็คิดว่า
การสื่อสารการถ่ายทอดในครั้งนี้นะคะก็จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปนะคะก็ขอบคุณค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการขอโทษนะคะนี่ฮะหลังจากนั้นน้องแมนก็ได้มีการโพสต์ด้วยนะครับว่าหลังจากได้รับคำขอโทษจากกรรมการแล้วอย่างน้อยน้องแมนก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ได้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนี่แต่หลายคนก็ยังแอบคือยังติดใจกรรมการอยู่คือการที่บอกว่าสื่อสารผิดพลาดเนี่ยคือบางคนบอกว่าเอ๊ะมันฟังแล้วมันยังฟังแล้วฟังอีกนะมันไม่ใช่สื่อสารผิดพลาดนะมันคือทัศนติของท่านต่างหากใช่แต่หลังจากนี้การแข่งขันก็เท่ากับว่าเปิดกว้างใช่ไหมเปิดกว้างดูอย่างนี้แล้วอ่ะก็หวังว่าเวทีหลังนี้ก็จะให้โอกาสเด็กๆน้องๆเนี่ยได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะครับ